มาแกะกล่อง MacBook Pro 13นิ้วรุ่นชิป CPU M1 กันนะครับผมจะสอนตั้งแต่การเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่การเซตอัพค่าต่างๆทำอย่างไรหลังจากเข้าเครื่องได้แล้วเราจะมีการตั้งค่าพื้นฐานตรงจุดไหนบ้างและผมจะมาสอนพื้นฐานสำหรับการใช้งานเครื่อง MacBook ให้ได้ทราบกันนะครับเหมาะสำหรับใครที่เพิ่งซื้อเครื่อง Mac เครื่องนี้เป็นครั้งแรกไปติดตามชมกันนะครับหลังจากแกะกล่องออกมานะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องก็จะประกอบไปด้วย MacBook Pro ขนาด13นิ้วครับรุ่นชิป CPU M1 ปลายปี2020นะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จ USB-C to USB-C สีขาวความยาว2เมตรนะครับเอกสารแนะนำการใช้งานเบื้องต้นและก็ภายในก็จะมีรูปสติ๊กเกอร์ Apple มาให้ด้วยนะครับและสุดท้ายครับเป็นอะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ USB-C ขนาดกำลังไฟอยู่ที่61วัตต์นะครับถ้าเทียบกับMacBook Pro 13นิ้วของรุ่นก่อนหน้านะครับขนาดกำลังไฟจะเท่ากันต่อไปเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างที่บริเวณด้านข้างนะครับด้านขวาจะเป็นพอร์ตออดิโอ 3.5 มม.สำหรับการเชื่อมต่อหูฟังและก็ไมโครโฟนนะครับส่วนด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะมีพอร์ต USB-C 2พอร์ตเป็นพอร์ต Thunderbolt 3และ USB-4 นะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ MacBook Air นั้นจำนวนพอร์ตจะเท่ากันตัวเครื่องที่เรากำลังจะรีวิวจะมาพร้อมแรม 16GB และมีความจุของ SSD อยู่ที่ 1TB นะครับผมยังคงใช้เป็น Apple Magic Keyboard นะครับกลไกข้างในเป็นกลไกแบบกันไกลตัวคีย์บอร์ดเองมีแสง Backlight อยู่ด้านหลังนะครับสามารถใช้งานในที่ที่แสงน้อยนะครับบนซ้ายสุดจะเป็นปุ่ม ESC แล้วก็บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของ Touch Barซึ่งเราจะสามารถแตะแล้วก็ปรับตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะครับส่วนนี้จะมีความแตกต่างกับ MacBook Air รุ่นชิป CPU M1 นะครับ MacBook Air จะไม่มี Touch Bar แต่ MacBook Pro จะมีนะครับส่วนปุ่มขวาบนเป็นทั้งปุ่ม Touch ID และปุ่มเปิดเครื่องนะครับนอกนั้น Layout ทุกอย่างก็จะเหมือนกันนะครับเรามาชมขั้นตอนแรกกันเลยนะครับในหน้าแรกหลังจากที่เราเปิดเข้ามานะครับจะให้เลือกภาษานะเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะภาษาอะไรค่าปกติจะอยู่ภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาเพื่อที่จะเลือกภาษาไทยก็ได้นะครับกดลูกศรไปด้านขวาก็ได้หรือว่ากดปุ่ม Enter ก็ได้นะครับจากนั้นเลือกประเทศครับเลือกเป็นประเทศไทยกดไปที่ Continue ตั้งค่าคีย์บอร์ดกด Continue ครับ Accessibility นะครับหรือการช่วยสำหรับในโหมดของคนพิการนะครับผมจะเลือกเป็น Not Now ไว้ก่อนนะครับก็หลังจากนั้นให้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับใส่รหัสผ่าน Continue หรือว่าต่อไปจากนั้นกดไปที่ Continue นี่ถ้าสมมุติว่าเรามี Mac เครื่องเก่าแล้วเราสามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลต่างๆนะครับมาที่เครื่องตัวนี้ได้นะครับแต่ผมจะเลือกไปที่ Not Now นะครับเดี๋ยวจะไปทำทีหลังแทนหลังจากนั้นให้ใส่ Apple ID ครับเพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเช็คข้อมูล iCloud นะครับใครตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ2ชั้นนะครับก็ให้ใส่รหัสเข้าไปคลิกไปที่ I have read and agree to iCloud term and condition แล้วก็กด agree ครับจากนั้นสร้างบัญชีครับผมด้านบนจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับหรือว่าเราจะตั้งแบบไหนก็ได้ผมจะตั้งเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็บรรทัดต่อมาผมจะตั้งเป็นชื่อผู้ใช้จะเป็นชื่อเฉยๆนะครับจากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่านสร้างรหัสผ่านที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Allow my Apple ID to reset this password นะครับเผื่อว่าเราลืม password เราก็จะสามารถล็อกอินหรือว่า reset เครื่องนี้ด้วย Apple ID ของเราได้นะครับจากนั้นเลือก continue ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่การ set up account ของ iCloud นะครับรอสักครู่หนึ่งครับหน้าต่อมาเป็นการตั้งค่าไฟล์ไม้นะครับตัวนี้จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะทำการค้นหาเครื่อง Mac เครื่องนี้นะครับก็เหมือนไฟล์ my iPhone นั่นแหละครับเลือกไปที่ Continue ครับในหน้านี้นะครับเป็นการเซตอัพแบบรวดเร็วหรือเราสามารถเลือก Custom Setting ได้นะครับว่าจะให้เป็นแบบไหนแนะนำว่าให้เลือกเป็น Express Setup ไปเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ Continue ตอนนี้เราสามารถเลือกแชร์กับนักพัฒนาได้นะครับใครจะแชร์ก็ได้หรือไม่แชร์ก็ได้แต่ผมเลือกแชร์นะครับเพื่อที่จะทำการส่งข้อมูลต่างๆนะครับเผื่อว่ามีแอปพลิเคชันมันผิดพลาดเราก็จะได้ส่งกลับไปให้เขาตัวนี้เป็นการตั้งค่า Screen Time นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะใช้หรือว่าไม่ใช้ผมก็จะเลือกใช้ไปเลยแล้วกันครับเลือกไปที่ Continue ตัวนี้ Siri นะครับก็ Enable ไปได้เลยครับ
เลือกภาษาครับว่าจะให้สิริพูดภาษาอะไรผมก็เลือกภาษาไทย continue นี้เซตอัพบัดดี้สิรินะครับเราสามารถทำได้เลยหรือเราจะข้ามก็ได้นะครับเลือกไปที่ Setup Buddy Siri Later ก็ได้นะครับเลือกไปภายหลังแล้วก็ผมเลือก Share Audio Recording ครับหรือใครจะไม่แชร์ก็ได้นะครับ Continue อันนี้เป็นการเข้ารหัสไฟล์นะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะอนุญาตให้ Apple ID ของเรานั้นสามารถที่จะ Unlock Disk ข้อมูลตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ผมแนะนำว่าให้เปิดเอาไว้นะครับเลือกไปที่ Continueขั้นตอนต่อมาจะบอกการตั้งค่า Touch ID นะครับในเครื่องนี้เราสามารถที่จะใช้นิ้วมือนะครับในการสแกนเพื่อเข้าไปสู่ระบบได้นะฮะให้แตะไปที่มุมบนขวาของเครื่องครับแตะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จแต่ไม่ต้องกดนะครับให้วางไว้เฉยๆแล้วก็ยกมาแล้วก็ยกเริ่มลายนิ้วมือเรียบร้อยให้กด Continue ครับเลือกลุคได้นะครับว่าจะให้เลือกเป็นแบบไหนครับปกติจะอยู่ที่ไลท์โหมดก็คือโหมดสว่าง Dark Mode คือโหมดมืดนะครับหรือเราจะเลือกให้เป็นโหมดออโต้เพื่อที่จะทำให้ระบบนั้นเปลี่ยนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราเลือกเป็นออโต้ก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นเลือกไปที่ Continue MacBook Pro 13นิ้วรุ่นชิป CPU M1 รุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอที่รองรับ Two-Tone Display นะครับเราสามารถกดดูตรงนี้ได้ถ้าสมมุติว่าไม่เปิด Two-Tone นั้นจะเป็นอย่างไรสีก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะออกฟ้าๆนะครับแต่ถ้าเปิด Two-Tone มันก็จะออกอมเหลืองๆหน่อยนะครับเหลืองๆนวลๆนะฮะอันนี้คือความแตกต่างก็กด continue ไปได้เลยครับจากนั้นจะเข้าขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการเซตอัพ Mac ในครั้งแรกนะครับซึ่งมีความง่ายมากๆนะครับไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยแต่สิ่งจำเป็นที่จะต้องมีก็คือสัญญาณ Wi-Fi นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราอาจจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเราอาจจะปล่อยสัญญาณ Hotspot มาก็ได้นะครับนี่คือการเซตอัพเครื่อง MacBook Pro ครั้งแรกนะครับผมหลังจากที่เปิดซื้อตัวเครื่องมานะครับตรงนี้เราสามารถกดโอเคได้เลยเราไปมาดูพื้นฐานการใช้งานของเครื่อง MacBook Pro กันนะครับหลังจากที่เราเซตอัพมาแล้วเราควรจะทราบตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมพามาดูกันก่อนนะครับด้านบนสุดนะครับอย่างที่ผมบอกคือบริเวณเหนือคีย์บอร์ดนะครับฝั่งนี้จะเป็นของ Touch Bar ซึ่งบริเวณ Touch Bar นั้นเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเรียก Siri ได้นะครับกดที่ปุ่ม Siri นะครับแล้วก็ Siri ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเนี่ยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปิดเสียงสามารถทำได้เลยนะครับเลื่อนลากอย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มแสงลดแสงของหน้าจอนะครับสามารถทำได้ตามต้องการครับหรือเราจะกดตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกครับทั้งนี้มันจะเปลี่ยนไปด้วยนะตามแอปพลิเคชันที่เราใช้งานอันนี้ผมพาไปดูก่อนว่าตัว Touch Bar นั้นใช้งานอย่างไรนะครับเบสิกพื้นฐานเป็นแบบนี้ต่อมาครับการตั้งค่าที่ผมมักจะทำหลักๆหลังจากที่เซตอัพตัวเครื่อง MacBook ขึ้นมานะครับอย่างแรกครับผมจะมาตั้งค่าให้เราสามารถแท็บที่ตัวแทร็กแพดตัวนี้เพื่อที่ทำการคลิกนะครับปกติเนี่ยถ้าเราจะคลิกแอปพลิเคชันหรือว่าจะคลิกอะไรสักอย่างนึงเราจะต้องเลื่อนเมาส์มาแล้วก็กดมันถึงจะคลิกใช่ไหมครับแต่ผมชอบสามารถให้มันแท็บได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดออกแรงนะครับให้ไปที่เมนูการตั้งค่านะครับหรือว่า System Preference ที่เป็นไอคอนรูปเฟืองนะครับหรือถ้าใครไม่เจอเมนูนี้ก็สามารถเข้าผ่านช่องทางนี้ก็ได้ครับไปที่มุมบนซ้ายจากนั้นเลือกไปที่ Apple Logo ครับแล้วก็เข้ามาที่ System Preference ก็จะเข้ามาที่เดียวกันนะครับจากนั้นเรามาตั้งค่าในส่วนของ Trackpad ครับเลือกไปที่ Trackpad แล้วก็ทำเครื่องหมายถูกที่เมนู Tab to Click จากนั้นครับเราจะสามารถแท็บเพื่อคลิกได้เห็นไหมครับเรามาแท็บที่ Safari นะครับแท็บโดยที่เราไม่ต้องกดลงไปนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถปรับ Tracking Speed นะครับมันจะทำให้เมาส์เลื่อนเร็วเลื่อนช้าเท่าไหร่ตามที่เราต้องการนะครับผมก็จะปรับอยู่ประมาณสัก80เราใช้นิ้วเลื่อนไม่ต้องไกลครับก็จะทำให้เมาส์มันขยับได้นะครับอันดับต่อมามาดูเมนูที่2ครับที่ชื่อว่า Score and Zoom ครับปกติจะถูกตั้งเอาไว้ที่ Natural นะครับผมจะให้ดูก่อนว่าการตั้งค่าเป็น Natural แล้วจะเป็นยังไงนะครับเราลองเข้า Safari เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับปกติถ้าเราจะเลื่อนลงมาด้านล่างของหน้าเว็บใช่ไหมครับเรามักจะเลื่อนนิ้วลงมาอย่างนี้นะครับลากลงเพราะว่าจะลงมานะครับแต่การตั้งค่าแบบ Natural นะครับมันจะสวนทางกันถ้าเราจะลงไปข้างล่างแสดงว่าเราจะต้องแตะตัวเนี้ยแล้วก็ให้มันเลื่อนขึ้นดังนั้นเราจะต้องใช้2นิ้วตัวเนี้ยในการเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นอย่างนี้นะครับเนื้อหาก็จะขึ้นไปแล้วก็เราจะลงมาสู่ข้างล่างนะครับ
แต่ถ้าเรามาตั้งค่าตัวนี้นะครับติ๊กออกไปและเรากลับมาอีกทีนึงถ้าเราจะลงมาดูเนื้อหาข้างล่างเราก็สกอร์นิ้ว2นิ้วเลื่อนลงมาแบบนี้ครับมันก็จะมีความง่ายแล้วก็ความชินมากกว่านะครับอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะครับปิดสกอร์ direction แบบ natural ไปนะครับค่าที่เหลือก็ตั้งไว้แบบเดิมอันดับต่อมาครับผมจะเปิด reduce motion เพื่อที่จะลดการเคลื่อนไหวให้ลองสังเกตตัวนี้นะครับถ้าเราจะดูแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะทำการใช้นะฮะ4นิ้วแบบนี้แล้วก็ขยุ่มลงไปนะครับหน้าจอก็จะเข้ามาส่วนแล้วจะแสดงส่วนของรวมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเห็นเอฟเฟคที่มันเกิดขึ้นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟคแบบวูบวาบวูบวาบนะครับเราสามารถปิดได้นะครับไปที่เดิมครับ System Preference และก็เลือกไปที่ Accessibility นะครับไปในส่วนของ Display ครับและเลือก Reduce Motion ให้เป็น On นะครับทำเครื่องหมายถูกเอาไว้หลังจากนั้นเราลองอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าการตอบสนองมันรวดเร็วกว่านะครับต่อมาเรื่องการสลับภาษานะครับเปลี่ยนภาษาระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษทำอย่างไรนะครับเราสามารถคลิกที่ไอคอนอยู่มุมบนขวาได้นะครับที่เป็นรูปตัว A นะฮะเราสามารถติ๊กได้ว่าจะเอาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอันนี้คือ1ช่องทางนะครับช่องทางที่2ครับค่าปกติจะถูกตั้งเอาไว้ให้ปุ่มกอไก่สแลชตัว A ตัวนี้พอเรากดไปแล้วอ่ะมันจะเปลี่ยนภาษาให้เห็นไหมครับอีกช่องทางนึงครับผมถ้าใครถนัดการเปลี่ยนภาษาแบบเก่าของเครื่อง Mac นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ที่ System Preference ครับ Keyboard แล้วก็ Shortcut แล้วก็มาเลือกที่ Input Source และบรรทัดแรกครับที่เขียนว่า Select the Previous Input Source นะครับค่าปกติจะถูกตั้งไว้ที่ Control Spacebar นะครับแต่ส่วนตัวของผมน่ะถนัด Command Spacebar ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนทำอย่างไรให้คลิก1ครั้งครับที่บริเวณcontrol spacebar หลังจากนั้นให้กดปุ่ม command spacebar ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น command spacebar เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนภาษาแต่สังเกตว่าไอคอนเหลืองๆจะเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันไปซ้ำกับ spotlight นะครับเราสามารถไปแก้ไขตัว show spotlight ได้นะครับว่าอยากจะให้เป็นตัวไหนนะครับผมก็ตั้งค่าไปเป็นแบบอื่นนะครับผมก็จะเป็น command option f นะครับเพื่อที่จะเรียก Spotlight ขึ้นมานะครับคราวนี้เรามาดูผลลัพธ์ว่าเป็นยังไงผมสามารถกด Command Spacebar เพื่อเปลี่ยนภาษานะครับจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลังจากนั้นผมสามารถกด Search นะครับโดยการกด Command Option F นะครับหลังจากนั้น Spotlight ก็จะถูกขึ้นมานะครับเราสามารถตั้งค่าได้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมทำค่อนข้างบ่อยสำหรับเรื่องของคีย์บอร์ดต่อมาครับหากใครต้องการที่จะปรับขนาดของด็อกกิ้งให้มันเล็กลงนะครับเผื่อว่าต้องการที่จะใส่แอปพลิเคชันเยอะๆเข้าไปในนี้นะครับให้ไปที่ System Preference เหมือนเดิมครับจากนั้นไปที่เมนูที่ชื่อว่า Dock and Menu Bar ครับที่เมนู Dock and Menu Bar นะครับจะมีให้เลือกขนาดว่าต้องการไซส์ขนาดแบบไหนนะครับเราสามารถเลื่อนได้เลื่อนซ้ายเพื่อที่จะทำให้ขนาดนั้นเล็กลงนะครับเลื่อนขวาก็ทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจากนั้นครับเมนูที่ชื่อว่า magnification นะครับคือการขยายนะมันจะถูกปิดเอาไว้ใช่ไหมเราสามารถติ๊กเปิดขึ้นมาและหลังจากนั้นถ้าเรานำเมาส์ไปชี้ที่ไอคอนครับมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นเสน่ห์ของ macOS อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะฮะถ้าใครอยากจะให้มันเด้งมากเด้งน้อยก็ปรับตรงนี้ได้นะครับชี้แล้วก็ให้เด้งนิดนึงนะครับเนี่ยปรับมากลางๆชี้แล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานิดนึงครับจะได้ดูว่าตอนนี้เราเลือกอะไรอยู่นะครับส่วนการเลื่อนไอคอนต่างๆนะครับสลับตำแหน่งเราสามารถคลิกค้างที่ไอคอนนั้นๆแล้วก็สามารถสลับตำแหน่งได้เลยนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จักว่าเราจะเข้า Launchpad แบบเมื่อกี้ได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกก่อนหน้านี้เราใช้4นิ้วในการเรียก Launchpad ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราสามารถที่จะกดที่ไอคอน Launchpad ที่อยู่ใกล้ๆของไฟเดอร์ก็ได้นะครับกดแบบนี้มันก็จะเข้ามาสู่ในหน้านี้นะครับเราก็สามารถเลือกแอปพลิเคชันหรือจะค้นหาแอปพลิเคชันได้นะครับผมคำถามต่อมาเราจะติดตั้งแอปพลิเคชันได้อย่างไรอันดับแรกครับเราเข้ามาที่แอปพลิเคชัน App Store นะครับก็จะเป็นเหมือน iOS iPadOS เลยนะครับเข้ามาในหน้านี้หลังจากนั้นเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับก่อนอื่นนะครับให้เลือกไปที่ Sign In ที่มุมล่างซ้ายนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อย
ราจะสามารถค้นหาแอปพลิเคชันต่างๆที่ต้องการดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้าใครเคยซื้อแอปพลิเคชันไว้แล้วนะครับสามารถคลิกที่ไอคอนผู้ใช้ที่มุมล่างซ้ายครับจากนั้นจะมีส่วนของแอปพลิเคชันที่เราเคยซื้อเอาไว้แล้วที่บริเวณตรงนี้นะครับใน Mac รุ่นชิป CPU M1 นะครับทั้ง MacBook Air และ MacBook Pro รวมทั้ง Mac Mini นะครับจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของฝั่ง iPad และ iPhone ได้นะครับเราติ๊กตรงนี้ครับ iPad and iPhone App เราก็จะเห็นแอปพลิเคชันของฝั่ง iPhone iPad นะครับอยู่ในนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านั้นลงที่เครื่อง Mac นี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าหากว่าเราอยากรู้สถานะของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันว่าตอนนี้ดาวน์โหลดถึงไหนแล้วนะครับให้เลือก Launchpad คลิกที่มุมล่างซ้ายใกล้ๆกับไอคอน Finder หรือว่าใช้4นิ้วในการขยุ่มนะครับเราก็จะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆครับกำลังถูกดาวน์โหลดลงที่เครื่องนะครับแล้วถามว่าเราจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆที่ไม่ได้มาจาก App Store ได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้ครับเราสามารถเปิดเข้าแอป Safari ครับและหลังจากนั้นเราเข้าไปในเว็บไซต์ที่เราต้องการจะดาวน์โหลดได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะดาวน์โหลด Google Chrome นะครับผมก็จะค้นหาคำว่า Google Chrome สำหรับฝั่งของ Google Chrome เองกดไปที่ดาวน์โหลดครับจะมีให้เลือกว่า Mac ที่เราใช้อยู่นั้นใช้ชิป Intel หรือว่าชิปของ Apple นะครับเราใช้ Mac ชิป CPU M1 ใช่ไหมครับของ Apple เราก็เลือก Mac ที่ใช้ชิป CPU M1 นะครับแล้วก็กด Allow ครับจากนั้นไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดครับสัญลักษณ์การดาวน์โหลดจะอยู่มุมบนขวานะครับเราจะดูสถานะได้หลังจากนั้นเราก็สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Chrome นี้ลงบนเครื่อง Mac ได้เลยนะครับทำการดับเบิลคลิกหรือว่ากดไปที่แว่นขยายก็ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ไฟล์นั้นๆนะครับการติดตั้งแอปพลิเคชันถ้าเครื่องหมายนี้เขาบอกว่าให้ลากไอคอนของ Google Chrome นี้เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เลยเราก็สามารถคลิกค้างเอาไว้แล้วก็ลากเข้ามาที่โฟลเดอร์ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชันอีกหนึ่งรูปแบบของ Mac OS นะครับหรือบางแอปพลิเคชันนั้นจะให้เราดับเบิลคลิกเพื่อที่จะทำการติดตั้งนะครับแล้วก็ทำตามระบบที่เขาบอกไปนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูใน Launchpad อีกทีนึงเราก็จะเห็นแอปพลิเคชัน Google Chrome ถูกติดตั้งมานะครับเราสามารถเปิดเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้เลยหลังจากนั้นจะมีคำถามครับว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้มาจาก App Store นะเราต้องการที่จะเปิดไหมก็ให้เลือกไปที่ Open นะครับต่อมาครับหลังจากที่เราเมาส์ตัวติดตั้งของ Google Chrome นะครับถ้าสมมติเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับวิธีการต่อมาก็คือให้ทำการ Eject นะครับหรือว่านำออกโดยการคลิกขวาครับคลิกขวาของ Mac เนี่ยจะใช้2นิ้วคู่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็แท็บลงไปเคาะลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนู Eject นะครับแล้วก็ไอคอนตัวนี้ก็จะหายไปนะฮะคอนโทรลเซ็นเตอร์จะอยู่มุมบนขวาครับที่เป็นรูปไอคอนข้างๆสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราแตะไปที่เมนูคอนโทรลเซ็นเตอร์แล้วนะครับจะมีเมนูให้เลือกเปิดปิด Wi-Fi เปิดปิด Bluetooth เปิดปิด AirDrop นะครับหรือว่าเลือกโหมด Do Not Disturb ได้นะครับโหมดห้ามรบกวนเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เลือกแบบไหน1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่นะครับผมอันนี้ตั้งค่าได้เห็นไหมครับว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad และของ iPhone ด้วยนะเห็นไหมครับปรับแสงหน้าจอคล้ายไหมครับคล้าย iPad เนาะนี่ครับปรับแสงหน้าจอได้ปรับระดับเสียงได้นะครับผ่านทางนี้ได้เลยนะครับหรือจะเล่นแอป Music เลยก็ได้นะครับผมส่วนถ้าเราจะเข้าไปเมนูอื่นๆนะฮะเห็นไหมครับก็คลิกทีนึงเนี่ยเปิดปิด AirDrop ลักษณะจะมีความคล้ายคลึงกันคราวนี้ในฝั่งของ Control Center เราสามารถที่จะเพิ่มเมนูเข้ามาได้นะครับให้เลือกไปที่ System Preference ครับหลังจากนั้นมาที่ Dock and Menu Bar ครับมาดูในส่วนของ Control Center ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ย Wi-Fi ถ้าติ๊กตรงนี้ก็แสดงว่าให้โชว์ที่เมนูบาร์ถ้าเราเอาเครื่องหมายออกสัญญาณ Wi-Fi ก็จะหายไปนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ Bluetooth เหมือนกันนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะให้อะไรไปแสดงอยู่บนนั้นเราก็เลือกไปนะครับปกติที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ Bluetooth เพิ่มแบตเตอรี่นะครับโชว์ขึ้นที่เมนูบาร์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือให้โชว์ในคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับเห็นไหมครับพอผมติ๊กที่โชว์คอนโทรลเซ็นเตอร์แบตเตอรี่มันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับต่อไปจะสอนการใช้ฮอตคอร์เนอร์นะครับเข้ามาที่ System Preference ครับ Mission Control ครับจากนั้นครับให้เลือกไปที่เมนู Hot Corner นะครับ Hot Corner เนี่ยหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเมาส์ไปชี้ที่บริเวณมุมไหนบนซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างขวาแล้วก็จะให้ทำกิจกรรมนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะเลื่อนมาที่มุมล่างขวาแล้วก็จะเรียกสกรีนเซเวอร์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นผมกดโอเค
คราวนี้ถ้าผมเลื่อนเมาส์ลงไปที่ล่างขวาครับล่างขวาเลยนะฮะล่างขวาตรงนี้นะมันก็จะเข้าสกรีนเซฟเวอร์แบบนี้นะครับลองมุมบนขวาครับเราเลือกให้เป็น notification center นะครับเรากดโอเคหลังจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่ด้านขวาสุดมุมบนขวาสุดนะครับ notification center ก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่คือตัวอย่างของ hot corner ครับเราสามารถปรับตั้งค่าได้ว่าอยากจะให้อยู่ในรูปแบบไหนนะครับสามารถทำได้เลยนะครับถ้าจะเปิดหน้าจอหลายๆหน้าจอทำอย่างไรนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าจอเดียวขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราเปิดแอปพลิเคชัน2แอปแบบนี้นะครับแล้วรู้สึกว่ามันเต็มแล้วเราต้องการที่เปิดแอปพลิเคชัน3ขึ้นมาแต่ว่าเราไม่อยากให้มันทับใน2แอปพลิเคชันนี้นะครับวิธีการก็คือให้ใช้3นิ้วครับตวัดขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับเราเขียนคำว่า desktop ใช่ไหมครับเนี่ยคือ desktop เปรียบเสมือนโต๊ะตัวที่1เราสามารถกดเพิ่มได้นะครับเป็นโต๊ะตัวที่2โต๊ะตัวที่3โต๊ะตัวที่4ตอนนี้เรามี6 desktop นะครับต่อไปถ้าผมจะสลับมา desktop ที่2ทำยังไงนะครับวิธีการแรกก็คือให้เราตวัด3นิ้วเหมือนเดิมแล้วก็เลือกไปที่1 2 3 4 5ตามที่เราต้องการพอเลือกมาที่2มันก็จะมาอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับมาตวัดอีกทีนึงเลือก3มันก็จะมาอยู่หน้า3นะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากตวัดแบบนี้บ่อยๆเราจะทำยังไงผมจะเปิดแอปพลิเคชันนึงไว้ที่โต๊ะที่2แอปพลิเคชันนึงไว้โต๊ะที่3นะครับเช่นครับว่าเนี่ยโต๊ะที่1ก็เปิด2ก็เปิด3ก็เปิดใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะสลับเร็วๆอ่ะโต๊ะที่2ที่3ทำยังไงวิธีการก็คือให้ใช้3นิ้วครับถ้าสมมุติว่าเราจะไปโต๊ะที่2ครับตวัดไปด้านขวาแบบนี้ลากไปด้านขวามันก็จะมาโต๊ะที่2ใช่ไหมครับตวัดอีกทีนึงมันก็จะไปโต๊ะที่3ถ้าอยากจะกลับมาที่เดิมนะครับก็ตวัดกลับซ้ายมาโต๊ะ2ตวัดกลับซ้ายอีกทีนึงก็มาโต๊ะ1นะครับอันนี้ครับก็จะเพิ่มความสะดวกสำหรับใครที่เปิดแอปพลิเคชันหลายๆตัวแต่ถ้าสมมติว่าพื้นที่มันเต็มแต่อยากจะให้มันแสดงหลายๆหน้านะครับอันนี้คือวิธีการเพิ่มหน้า Desktop ให้กับตัว Mac OS นะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการเข้าไปที่ Launchpad ครับเลือกเมนู Launchpad ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นครับให้กดเครื่องหมาย Option ค้างเอาไว้นะครับ Option จะอยู่ข้างๆ Command ที่ล่างซ้ายนะครับก็จะขึ้นรูปเครื่องหมายกากบาทนะครับเรากดเลือกแอปพลิเคชันต้องการที่จะลบได้เลยนะครับเราก็กด delete แอปพลิเคชันนั้นก็จะถูกลบไปนะครับต่อมาครับถ้าหากต้องการที่จะล็อกหน้าจอเผื่ออยากจะไปเข้าห้องน้ำไปทำธุระถ้าเราที่อยู่ที่โต๊ะทำงานนะครับจะทำอย่างไรวิธีการก็คือให้เราเลือกไปที่เมนูมุมบนซ้ายครับรูป Apple หลังจากนั้นเลือกไปที่ล็อกสกรีนครับก็จะเข้ามาสู่ในหน้านี้นะครับถ้าเราจะเข้าไปใช้งานอีกทีนึงเราก็แตะที่ Touch ID หรือว่าพิมพ์รหัสผ่านเข้าไปนะครับหรืออีกวิธีการนึงที่ผมจะชอบใช้ก็คือกด Command Control Q นะครับเพื่อที่จะล็อกหน้าจอนะครับต้องการเชื่อมต่อหน้าจอเข้ากับตัวเครื่องนี้ถามว่าทำอย่างไรเราก็สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB-C นี้ได้เลยนะครับถ้าใครมีหน้าจอที่รองรับ USB-C นะครับนั่นหมายความว่าสายเคเบิลตรงนี้เชื่อมต่อเสร็จปุ๊บส่งสัญญาณภาพได้เลยก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็คือเราจะต้องหาดองเกิลนะที่จะต้องแปลงจาก USB-C เป็น VGA ก็ได้เป็น HDMI ก็ได้เป็น DisplayPort ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เชื่อมต่อเข้าไปแบบนี้ครับพอเชื่อมต่อไปแล้วเราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนะครับเพราะว่าระบบตัวเครื่องนั้นจะพยายามคุยกันแล้วก็ส่งสัญญาณภาพออกไปนะครับนี่คือตัวอย่างที่สัญญาณภาพถูกส่งออกไปแล้วนะครับหน้าจอที่ผมเชื่อมต่อเข้าไปเป็นหน้าจอของเดลขนาด27นิ้วนะครับความละเอียด 4K หลังจากนั้นเราสามารถตั้งค่าอย่างไรได้บ้างให้มาที่เมนู System Preference ครับจากนั้นเลือกไปที่เมนู Display ครับจากนั้นเราจะเห็นหน้าต่าง2หน้าต่างโผล่ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าแถบขาวๆอยู่บริเวณจอไหนนั่นหมายความว่าพวกด็อกกิ้งต่างๆนะครับมันจะอยู่ที่หน้าจอนั้นหน้าจอนี้คือถ้าเราลองคลิกดูเขาจะระบุว่านี่คือหน้าจอบนเครื่อง MacBook Pro แต่ถ้าเราคลิกจอใหญ่นะครับนั่นเขาจะระบุว่านั่นคือหน้าจอตัวใหญ่นะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าผมจะใช้ตัวจอใหญ่เป็นจอหลักผมจะทำยังไงผมก็จะคลิกที่แถบสีขาวๆตรงนี้ครับคลิกค้างเอาไว้หลังจากนั้นผมลากมาที่จอใหญ่ครับเห็นไหมครับว่ามันจะถูกเปลี่ยนสถานะทันทีพวกแท็บดอกต่างๆนะครับจะถูกย้ายมาที่หน้าจอใหญ่ตรงนี้ผมสามารถที่จะพับเครื่องนี้เก็บไว้ได้เลยหรือว่าผมจะสามารถปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นจอสำรองและผมมาใช้เป็นจอใหญ่แทนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำจอใหญ่ให้เป็นจอสำรองนะครับเราก็ลากกลับคืนมา
แล้วคราวนี้การวางตำแหน่งตรงนี้ครับผมจะแนะนำให้ก็คือถ้าสมมุติจอเล็กเราวางไว้ด้านซ้ายจอใหญ่เราก็ควรวางไว้ด้านซ้ายถ้าเราอยากจะลากมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าการลากมันจะเป็นเหมือนอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราก็จะลากไปด้านขวาแล้วก็มันจะมาโผล่ทางด้านขวาแต่ถ้าสมมุติว่าจอใหญ่ของเรามันอยู่ข้างบนเหนือของจอเราเราสามารถเลื่อนตำแหน่งของจอใหญ่อย่างนี้ครับไปไว้ที่ด้านบนของจอเล็กนะครับตำแหน่งมันก็จะถูกเปลี่ยนไปดังนั้นการที่เราจะเลื่อนเมาส์จากจอเล็กขึ้นไปจอใหญ่นั้นเราจะต้องเลื่อนไปด้านบนมันถึงจะขึ้นมานะครับนะฮะดังนั้นผมอยู่จอใหญ่ละผมอยากจะลงมาด้านล่างผมจะต้องเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะมันก็จะมาทะลุจอเล็กอันนี้เขาเรียกว่าการปรับการจัดวางตำแหน่งของหน้าจอนะครับในกรณีที่เราเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์เข้าไปนะครับผมคำแนะนำนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าแอปพลิเคชันไหนเปิดอยู่เราจะเห็นไอคอนอยู่บริเวณด้านล่างนะครับถ้าเป็นไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นแล้วก็มีจุดอยู่นะครับนั่นหมายความว่าแอปพลิเคชันนั้นถูกเปิดอยู่ถ้าเราจะปิดนะครับก็คือให้เลือกไปที่มุมบนซ้ายแถบที่แอปพลิเคชันนั้นๆครับแล้วก็เลือกไปที่ Quit Google Chrome อย่างนี้นะครับแอปพลิเคชันนั้นก็จะถูกปิดไปเราก็จะไม่เห็นจุดดำๆที่อยู่ข้างใต้ไอคอนนะครับแต่วิธีการที่ง่ายมากขึ้นกว่านั้นก็จะมีอีกนะครับอย่างเช่นให้เรากดคอมมานด์แล้วก็เลือกไปที่แท็บครับเราก็จะเห็นแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ตอนนี้ก็จะมี4ตัวนะครับอันนี้ไม่รวมไฟเดอร์เพราะว่าไฟเดอร์นั้นจะถูกเปิดตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะปิดโน้ตใช่มั้ยครับเราลากเมาส์มาที่โน้ตก็ได้หรือว่าเราจะกดแท็บก็ได้นะครับให้มาอยู่ที่โน้ตและหลังจากนั้นเรายังกดคอมมานด์ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็กดไปที่ตัว Q แอปพลิเคชันนั้นก็จะถูกปิดไปนะครับหรือเราจะปิด Safari ผมก็เลื่อนมาที่ Safari แล้วก็กดCommand Q ค้างเอาไว้นี่ก็คือแอปพลิเคชันก็จะถูกปิดแล้วนะครับหวังว่าเบสิกพื้นฐานที่แนะนำให้ได้ชมกันในคลิปนี้นะครับจะช่วยให้ใครที่เพิ่งใช้เครื่อง Mac เป็นเครื่องแรกสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ใช้งานในระดับเบื้องต้นได้นะครับผมสำหรับรีวิวในฝั่งของ MacBook Pro 13นิ้วรุ่นชิป M1 นะครับติดตามกันเร็วๆนี้ส่วนใครที่ยังไม่ดูรีวิวของ MacBook Air ชิป M1 นั้นสามารถตามไปดูได้นะครับผมแนบลิงก์ไว้ที่ตรงนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมอย่าลืมครับถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ที่คลิปแล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMac Official ของพวกเรานะครับผมเดี๋ยวจะมีอัปเดตอื่นๆมาให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องในคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ